ขึ้นมากแล้วค่ะหมอบอกว่าเป็นเคสที่หายเร็วที่สุดตั้งแต่ผ่าตัดมาเพราะด้วยความที่เราอายุน้อยด้วยการฟื้นตัวมันก็จะเร็วขึ้นค่ะจริงๆตอนนั้นที่ไปผ่ามันมีความกังวลอะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยคะไม่กังวลค่ะเพราะเรารู้อยู่เนี่ยว่าตอนผ่าคือเราหลับหลับสบายมากแล้วพอตื่นขึ้นมาก็โอเคเราก็แบบต้องรีบเดินให้ไวที่สุดก็คือไปถึงห้องพักเขาเรียกห้องที่เรานอนนี่แหละพอถึงปั๊บแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำเลยก็ลุกเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาพร้อมกับรถเข็นพอเป็นลมใช่คือจริงๆอ่ะเราต้องแบบเหมือนเขาเรียกว่าฟื้นตัวอีกสักพักนึงถึงจะลุกเดินแต่ว่าเราแบบรีบอยากเดินแล้วอยากเข้าห้องน้ำเนี้ยทั้งที่เข้าไปก็ไม่ได้เข้าหรอกเพราะเป็นลมก่อนเนี้ยค่ะอันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลกี่วันคะกว่าจะได้ออกมา5วันนะคะอยู่ประมาณ5วันก็นั่นแหละค่ะให้มันแบบให้มันหายดีที่สุดแต่ออกมาก็ต้องประมาณ2อาทิตย์ถึงจะเริ่มทำอะไรได้แต่เราก็ต้องทำงานเลยภายใน1อาทิตย์เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไม่มีเงินใช้กันคุณหมอประเมินอาการของเราว่ายังไงบ้างหมอประเมินเคสยังไงหรอคะหมายถึงว่ามันหายดีเร็วแล้วมันต้องมีระวังอะไรอย่างงี้ก็มีเรื่องอาหารการกินแบบที่ให้เรารักษาสุขภาพมากขึ้นซึ่งหมอก็บอกว่าข้างในภายในเราอ่ะโอเคมากไม่มีไขมันอุดตันหรือไม่มีอะไรเลยซึ่งดีมากหมอก็รักษาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่กลับมากันอีกก็อยู่ที่ว่าอันนี้ก็หมอบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกเพราะว่าเราก็ยังมีประจำเดือนเนาะก็ยังมีแบบมาปกติแต่ก็คือหมอก็เอาออกให้หมดแล้วแต่ว่าเรื่องแบบนี้คือมันก็อยู่ที่ร่างกายของเราว่ามันจะแบบมันอยากจะมาไหมอะไรเงี้ยแต่ของหนูมันไม่ใช่เนื้องอกหรือว่าไม่ใช่เนื้อร้ายแล้วก็ไม่ใช่ถุงน้ำมันเป็นแค่ช็อกโกแลตซีสมันก็สามารถตัดออกได้เลยแสดงว่าในส่วนอื่นปกติดีปกติดีค่ะนั่งดูคลิปที่หมอผ่าตัดเป็นแบบเขาภายในอ่ะภายในเราสวยมากเหมือนนั่งดูอวกาศเพราะว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นไขมันหรือว่าอะไรเลยข้างในดีมากอย่างชีวิตเราต้องระวังมากขึ้นต้องก็ระวังมากขึ้นก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบเรื่องอาหารการกินแล้วก็รับประทานน้ำให้เยอะค่ะช่วยเรื่องตับไตด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติก็แอลกอฮอล์บุหรี่อะไรพวกนี้เราก็ไม่ยุ่งโดนสั่งห้ามไม่ให้กินอะไรบ้างไหมคะมีค่ะก็แบบเรื่องเค็มหวานอย่างเงี้ยสองอันนี้คือต้องลดเพราะว่ามันก็ทำลายเราภายในเรามากกว่าปกติได้ไหมยิ่งน้ำตาลยิ่งเป็นอะไรที่อันตรายต่อร่างกายเรามากกว่าเค็มอยู่เข้าใจไหมใช่ไหมซะแต่เห็นพี่ในกองถ่ายก็ชอบแซวว่าผ่าตัดมาแต่ก็กินคนไม่ได้ผ่าตัดมาเลยมันอยากอ่ะมันหิวคือแบบเราเห็นของทะเลห้ามกินเพราะเป็นของแสลงก็กินเลยแต่ว่าก็กุ้งเป็นกุ้งแม่น้ำนะฮะเราก็เลี่ยงคือมันก็อยากกินแหละมันก็กินบ้างบางคำอะไรกินให้มันรู้สึกเฮ้ยเราได้กินแล้วอะไรเสร็จเฉียบตอนนี้คือแผลผ่าตัดก็คือไม่ได้เจ็บไม่ได้มีอะไรมีหมอจะใช้คำว่าเสียวเสียวแผลแบบเหมือนแบบเพราะมันเป็นแผลยังมีไหมอยู่นะคะมันก็จะจี๊ดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราทำอะไรเราก็จะแบบเบาๆก่อนรอให้ครบเดือนนึงก่อนถึงจะเริ่มแบบมาออกกำลังกายได้อย่างเรื่องของการทำงานไม่ได้ปกติเลยไม่มีค่ะทำงานได้ปกติแต่แค่อะไรที่แบบเหวี่ยงหรือว่าก้นกระแทกแรงๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบงดไว้ก่อนเพราะมันก็ยังเป็นแผลภายในเนาะภายในเราไม่ได้แห้งอ่ะมันเปียกอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่ามันจะหายหรือยังยาไม่มีแล้วค่ะอยู่โอ้กินหมดแล้วค่ะเหนื่อยกับยามากยาเยอะมากเราเม็ดเท่านิ้วโป้งอ่ะใหญ่มากคือแบบก็ดีเราก็จะได้กินน้ำเยอะๆด้วยอ่ะตอนนี้คือว่าทำงานเต็มที่แล้วเต็มที่ค่ะจ้างเลยแล้วนะคะผมทำงานค่ะขอบคุณค่ะ